สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Entertainment Day นะคะมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะครับช่วงเที่ยงแบบนี้ครับกับเรา2คนเหมือนเดิมครับสันและพี่ปูเป้ครับใช่แล้วนะคะวันนี้ก็มีข่าวบันเทิงหลากหลายเดี๋ยวเราไปติดตามในหัวข้อข่าวกันค่ะผลโหวตคืนแรกน้ำตาลชลิตาคะแนนรั้งอันดับ1เวที Miss Universe 2016ลุ้นนิวชัยพลซบช่อง3ส่วนความรักยอมรับคุยกับเมษาผู้ประกาศข่าวแต่ยังไม่เรียกแฟนลูคไบรอันเตรียมร้องเพลงชาติในงานซูเปอร์โบว์ครั้งที่51มาเริ่มต้นกันนะครับกับเทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพนะครับซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่14แล้วนะครับกับเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพครับและก็ได้ภาพยนตร์นะครับจากฝรั่งเศสครับเรื่อง The Red Turtle นะครับมาฉายเปิดงานด้วยครับภาพยนตร์ SF World Cinema ศูนย์การค้า Central World ค่ะนี่นะฮะก็ถือว่าเป็นงานที่ดีมากๆเลยนะครับเป็นการรวบรวมภาพยนตร์นะครับ72เรื่องอย่างที่บอกไปนะครับเรียกว่าโอกาสแบบนี้นะครับหาได้ยากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามพลาดกันนะครับใช่ค่ะก็มาถึงอีกหนึ่งข่าวนะคะที่เรียกได้ว่าหลายคนก็ตกใจเมื่อทราบข่าวนะคะหลังจากที่ริกกี้คิมค่ะก็ขึ้นภาพลงใน Instagram นะคะแล้วก็แจ้งว่าจะต้องบินกลับด่วนเพราะว่าลูกนั้นมีอาการป่วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูซิว่าอาการของน้องแทโอเนี่ยเป็นอะไรบ้างโดยเมื่อคืนนี้นะครับลิกกี้คิมแทโอและแทรินนะครับได้เดินทางกลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ขอให้น้องเขาหายไวๆนะคะก็ถือว่าอย่างน้อยยังได้ถึงมือแพทย์ทันเวลาใช่ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับค่ะเอามาต่อกันนะครับที่ผลโหวตนะครับของ Miss Universe กันบ้างนะครับแน่นอนนะครับว่าน้ำตาลนะครับก็เป็นตัวแทนของสาวไทยนะครับไปประกวดที่ฟิลิปปินส์นะครับมีผลโหวตล่าสุดมาฝากกันนะครับซึ่งเป็นผลโหวตทาง Twitter นะครับมีข่าวดีเพราะตอนนี้น้ำตาลผลโหวตรั้งอันดับ1ด้วยล่ะครับโลกโซเชียลคนไทยต้องไม่แพ้ใครใช่เพราะว่าทุกคนมีสมาร์ทโฟนอยู่แล้วหยิบขึ้นมาเลยแล้วก็แฮชแท็กกันได้ด้วยมีตั้ง3แอประดมพลกันเข้าไปโหวตไลค์แชร์ช่วยกันนะฮะใช่ครับค่ะเอาล่ะมาถึงเรื่องราวนะคะของคุณนิวชัยพลกับคนที่แบบว่าเหมือนจะรู้จักรู้ใจแต่ยังไม่เรียกว่าแฟนเฮ้ยเธอคนนั้นคือใครได้ร่วมงานก็เป็นการเล่นละครแล้วก็ทำงานในศาสตร์คล้ายๆกันแหละวันนี้เราได้มาทำงานกับผู้กำกับใหม่อย่างพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์ที่เป็นเหมือนคนที่เราใฝ่ฝันว่าอยากจะทำงานร่วมงานมานานแล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยดีใจมากที่ได้มาร่วมงานกับพี่อ๊อฟตอนนี้ยูก็ยังเป็นอิสระเป็นนักแสดงอิสระยังไม่ได้เซ็นอะไรก็ตอนนี้ก็กำลังคุยกับทางช่อง3อยู่ครับก็เดี๋ยวก็จะเขาอาจจะถ้ามีงานมาเรื่อยๆก็ต้องเข้าไปคุยกับทางผู้ใหญ่เขาถามว่าอยากเซ็นกับที่ไหนไหมก็อยากเฉยๆนะหรือว่าทุกอย่างผมเชื่อว่ามีข้อดีข้อเสียเหมือนกันหมดอะไรเงี้ยทางช่อง3ก็ต้องยอมรับว่ามีผู้กำกับหลายคนแล้วก็นักแสดงหลายคนรวมถึงทีมงานหลายๆคนที่เราอยากจะร่วมงานด้วยมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วเราอยากจะเป็นความท้าทายใหม่ที่เราอยากจะเจอครับก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์รวมถึงสะสมเก็บออมทรัพย์นะเวลามีข่าวดีก็จะได้แบบลงตัวนี่นะแต่ถ้าใครได้ตาม IG ของน้องเมษานะครับจะรู้ได้เลยนะครับว่าคู่นี้เนี่ยเขาคบกันมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งคบกันด้วยคบกันเหรอใช่หรือว่าคุยกันประมาณนี้รู้จัก ใช้คำดีดีกว่านะครับเอามาต่อกันนะครับที่เรื่องราวของ IG นะครับของภรรยาคนสวยคุณเผือกพงศธรนะครับคุณลูกจ๋านั่นเองครับถ้าใครติดตาม IG ของเธอนะครับจะเห็นว่าเธอนั้นเนี่ยลงรูปชุดว่ายน้ำแบบทีโชว์หุ่นเซ็กซี่ให้แฟนๆนั้นได้ชมกันนะครับงานนี้ก็เลยเกิดคำถามนะครับว่าแฟนโชว์หุ่นแบบนี้เนี่ยคุณเผือกนั้นมีอาการหึงบ้างหรือเปล่าล่ะครับ
นี้นะฮะกำลังเมาส์กันอยู่เลยนะครับว่ามีแฟนถ่ายรูปสวยแบบนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีเหมือนกันมันดีจริงๆใช่ไหมครับเพราะว่าหนึ่งเราเป็นคนที่ถ่ายรูปคนอื่นสวยแล้วเราก็ต้องการสิ่งแบบเดียวกันแต่บางทีผลลัพธ์มันออกมาไม่ใช่บางทีก็หงุดหงิดบ้างอะไรบ้างนะคะมาพูดถึงเรื่องของวงการเพลงในบ้านเราก็ต้องยอมรับนะคุณผู้ชมว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการที่จะอุดหนุนซื้อควักเงินจ่ายเพื่อจะฟังเพลงเพลงหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็แทบจะหายากมากนะคะทำให้ค่ายเพลงบางค่ายเนี่ยถึงกับประกาศว่าศิลปินที่อยากจะทำเพลงก็ต้องมีการควักทุนจ่ายค่านู่นนี่นั่นซึ่งต่างกับสมัยก่อนว่าทางค่ายจะลงเงินแอดวานซ์ให้ก่อนแล้วค่อยไปหักในส่วนของรายได้ศิลปินแทนแต่ทีนี้มาดูเรื่องของกระแตค่ะว่าทางค่ายเนี่ยจะทำแบบนั้นกับเธอหรือเปล่าพร้อมถ่าย MV สิ้นเดือนนี้ค่ะก็ถือว่าในกรณีของเธอเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วว่ามีศิลปินคนอื่นๆด้วยที่มีกรณียกเว้นนะคะก็เดี๋ยวรออุดหนุนผลงานของเธอรวมถึงมิวสิกวิดีโอแซ่บๆที่จะปล่อยออกมาด้วยละกันครับผมเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้านะครับมีเรื่องราวของศิลปินนะครับผู้ที่จะมาร้องเพลงชาติในงานซูเปอร์โบว์ครั้งที่51มาฝากกันจะเป็นใครต้องติดตามครับข่าวบันเทิงต่างประเทศกันบ้างนะครับมาเริ่มต้นกันนะครับกับศิลปินนะครับที่คอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าเขาคนนี้นะครับจะเป็นผู้ที่จะมาโชว์พลังเสียงร้องเพลงชาติในเกมซูเปอร์โบว์ครั้งที่51นะครับเขาคนนั้นก็คือลุคไบรอันนั่นเองครับนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งสำคัญนะครับในงานที่น่าจับตามองเลยทีเดียวด้วยนะครับใช่แล้วค่ะตอนนี้ค่ะมาติดตามเรื่องราวของภาพยนตร์ภาคต่อนะคะซึ่งภาคแรกก็เรียกได้ว่าสร้างกระแสฮือฮาช็อกอึ้งยงกันไปนะคะเรากำลังพูดถึง T2 Trainspotting นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเราไปติดตามผู้กำกับแดนนี่บอลพูดถึงหนังเรื่องนี้กันค่ะ